วันนี้พาออกเดินทางไปเที่ยวที่ไหนมาติดตามกันค่ะบุ๋มพาเดาออกเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะกะว่าจะมานั่งคาเฟ่ชิวๆแล้วก็จะพากันไปเดินถนนคนเดินในตอนช่วงเย็นค่ะปรากฏว่านั่งรถได้มาระหว่างทางนะคะก็มีฝนตกปล่อยๆนะคะพอถึงตัวอำเภอเชียงคานแล้วเนี่ยฝนไม่ตกนะคะก็ขับไปที่จุดแรกเลยที่เราจะไปก็คือบุโฮมนะคะบุโฮมคาเฟ่แต่ปรากฏว่าขับไปถึงนะคะระหว่างทางก็มีฝนตกลงมาค่ะช่วงแก่งคุดคูฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าพอเข้าเขตหลังจากที่ผ่านตาแววคาเฟ่ไปนะคะฝนก็เริ่มตกลงมาเม็ดเป้งเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราเดินทางไปถึงจุดที่เราอยากจะไปนั่งชมคาเฟ่แบบชิลๆก็ลงไปไม่ได้นะคะแต่ก็แวะไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ไม่มีที่นั่งด้านนอกก็เลยต้องกลับรถค่ะกลับรถมาแวะนะคะกลับรถถอยมานี่เลยค่ะบุน่าจะเป็นน่าจะชื่อว่าบุโฮมคาเฟ่นะคะนี่กำลังถอยรถนะคะเพื่อนกำลังถอยรถขับมาแล้วก็เด็กลงไปด้านล่างนะคะคาเฟ่ที่นี่เขาก็จะเป็นสไตล์กลางแคมป์ก็คือเหมือนแคมปิ้งนะคะก็จะมีป่าสักนะคะรายล้อมแล้วก็มีที่นั่งแต่เผอิญว่าฝนตกนะคะมันก็ลงไปนั่งไม่ได้ด้านล่างก็เลยจำเป็นจะต้องขับรถออกมานะคะขับรถกลับออกมาแต่ตอนนี้ก็ขอไปแวะเข้าห้องน้ำแป๊บนึงค่ะในระหว่างทางฝนตกมาอากาศก็เย็นๆนะคะก็อาจจะอยากเข้าห้องน้ำปวดฉี่บ่อยนะคะที่นี่เขาก็ในหน้าหนาวน่าจะเป็นลานกลางเต็นท์ด้วยนะคะเพราะว่ามีห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำให้เข้านะคะเยอะหลายห้องพอสมควรนะคะใครที่ยังไม่มีที่กลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์ที่นี่ก็เป็นที่น่าสนใจอีกที่นึงนะคะนี่เลยเราขับมาตรงนี้ค่ะนี่เลยบริเวณทางนี้นะคะเป็นห้องน้ำทั้งหมดเลยนะคะของบุโฮมแล้วหลังจากนั้นก็ออกจากบุโฮมค่ะมาที่ตาแววคาเฟ่นะคะตาแววคาเฟ่เนี่ยหลังจากที่ไปบุโฮมแล้วฝนตกใช่ไหมคะมาตาแววฝนตกหนักมากกว่าเดิมเลยค่ะตาแววคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสวนผลไม้นะคะสวนผลไม้ที่เขาปลูกก็มีมะยงชิดมีทุเรียนนะคะแล้วก็มีห้องพักนะคะอยู่2หลังนะคะนี่เลยค่ะรถจอดเต็มเลยนะคะแต่ฝนตกหนักมากเลยก็คิดว่าไม่น่าจะลงไปได้นะคะแต่ก็เข้าไปด้านในแล้วก็จอดรถแต่ไม่ลงจากรถอยู่นานสักพักพอสมควรกะว่าจะรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็จะลงไปด้านล่างนะคะเพราะว่าเขาไม่มีที่กันฝนนะคะหลังจากนั้นฝนไม่หยุดค่ะก็เลยแวะกลับเข้ามาที่แก่งคุดคูมาหาอะไรทานระหว่างรอให้ฝนหยุดตกนะคะหลังจากทานอิ่มแล้วเราก็กลับไปที่ตาแววคาเฟ่อีก1รอบค่ะเพื่อที่จะเข้าไปชมบรรยากาศนะคะแล้วก็เข้าไปนั่งเล่นนะคะปรากฏว่าเลี้ยวเข้ามารถก็ยังเยอะเหมือนเดิมค่ะแต่ก็เข้ามานะคะพนักงานเนี่ยค่ะพนักงานโบกรถนะคะจัดที่จอดรถบริการดีมากนะคะหาที่จอดรถให้นะคะรถเยอะคนเยอะนะคะพอเข้าไปเนี่ยบริเวณที่นั่งก็นี่เลยค่ะเขาก็จะมีคาเฟ่ด้านซ้ายมือนะคะเล็กๆแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็น เขาเลี้ยงกระต่ายค่ะเด็กๆสามารถที่จะเข้าไปนั่งเล่นได้นะคะนี่ก็คือเป็นต้นทุเรียนนะคะนี่บริเวณต้นมะยงชิดนะคะนี่เลยที่บริเวณที่เขาเลี้ยงกระต่ายนะคะก็จะมีเด็กๆที่ปิดเทอมนะคะเขาก็มาเที่ยวเล่นมาเลี้ยงน้องกระต่ายในกรงแบบนี้เลยค่ะน้องกระต่ายมีหลายตัวมากเลยนะคะน่ารักมากเลยเด็กๆก็มีบริเวณสนามเด็กเล่นย่อมๆนะคะเล็กๆนี่เลยค่ะเป็นบ้านพัก2หลังนะคะตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นย่อมๆนะคะครอบครัวใครจะพากันมาพักที่นี่ก็ได้นะคะหลังจากฝนตกคนก็ยังเยอะค่ะนี่ก็คืออาคารคาเฟ่นะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่นั่งริมแม่น้ำโขงบรรยากาศค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าหลังจากฝนตกอากาศค่อนข้างอบอ้าวนะคะแล้วก็แดด
ประกอบกับแดดที่มันส่องมาพอดีนะคะก็ทำให้อบอ้าวพอสมควรเราก็เลยตัดสินใจกลับค่ะก่อนกลับมาเจอต้นมะกอกค่ะดกมากเลยทุกคนมีโอกาสจะแวะมาใหม่นะคะตาแววคาเฟ่ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย